บวรศักดิ์แร้องผู้ตรวจการแผ่นดินร้องสารรัฐธรรมนูญเหตุรัฐสภากระทำขัดรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์อุวันโนสัตมติรัฐสภาทำบทบััติรัฐธรรมนูญเป็นง่อยทั้งที่การเลือกนายยกถูกกำหนดให้เป็นการเฉพาะชี้ช่องร้องผู้ตรวจการแผ่นดินร้องสารรัฐธรรมนูญเหตุรัฐสภากระทำการขัดรัฐธรรมนูญ ลั่นสอนรัฐธรรมนูญมา30กว่าปีต้องทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อดีไหมวันที่19กรกรกฎาคม2566ในายบอวสักอุวันโนอดีตประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ร่างที่หนึ่งโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบวรศสักอุวันโนภายหลังจากที่ประชุมรัฐสภา มีมติเสียงข้างมากไม่ให้เกิดการโหวตนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่สองโดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐส,สภาข้อที่41มองว่าเป็นการทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นง่อยชี้ช่องให้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญได้ลัน่นสอนรัฐธรรมนูญมา30ปีต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าควรจะสอนต่อหรือไม่โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ เอาข้อบังคับการประชุมมาทําให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นง่อยทั้งๆท,ที่รัฐธรรมนูญกําหนดการเลือกนายกไว้เป็นการเฉพาะแล้วน่าสงสารประเทศไทยผิดหวังสอสอคนที่ไปร่วมลงมติห้ามเสนอชื่อซ้ําแม้คุณจะอยู่ฝ่ายค้านคุณก็ควรรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องทิ้งความเป็นฝ่ายค้านทําสิ่งที่ถูกต้องแต่การตีความของรัฐสภาไม่เป็นที่สุดคนที่คิดว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกกระทบ ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ว่ามติรัฐสภาเป็นการกระทำทางนิติบัญญัติขัดรัฐธ,ธรรมนูญได้ตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการไม่ส่งสารผู้นั้นยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ผมจะรอดูคำร้องว่าการกระทำของรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญครับและจะดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงสอนรัฐธรรมนูญมา30กว่าปีต้องทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อดีไหม มติรัฐสภา395ต่อ312ชี้ชื่อพิธาเป็นยติที่ถูกปัดตกไปแล้วเสนอสามรอบสองไม่ได้รัฐสภาตกมาราธอน8ชั่วโมงกระทั่งมีมติ395ต่อ312ชี้ชื่อพิธาเป็นยติที่ถูกปัดตกไปแล้วเสนอสารอบสองไม่ได้ วันที่19กรกฎาคม2566เวลา17.15นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระ การเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งผู้มีรายชื่อคือนายพิธาลิ้มเจร,ริญรนรัฐสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภาคก้าไกลเพียงชื่อเดียวให้รัฐสภาพิจารณาและมีสอสอรับรอง299คนครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ในการพิจารณาดังกล่าวไม่สามารถลงมติตามขั้นตอนได้เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาข้อหารือตามที่นายอัครเดชวงพิทักโรธสอสอราช,ชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเสนอประเด็นให้พิจารณาเพื่อโต้แย้งการเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภาโหวตเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีรอบที่สอง เพราะมองว่าการเสนอชื่อของนายพิธานั้นเข้าข่ายเป็นยติที่รัฐสภาตีตกไปแล้วหลังจากการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมนั้นนายพิธาไม่ได้เสียงเห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นกรณีการเสนอชื่อครั้งนี้ถือว่าขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41อย่างไรก็ดีตนยืนยันว่าชื่อของนายพิธาไม่ได้เสียสิทธิต่อการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องเกิดขึ้นในสมัยประชุมครั้งถัดไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมได้ใช้เวลาถกเถียงกันอย่างดูเดือดเข้มขน้นระหว่างพรรคขั้วรัฐบาลเดิมกับ8พรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงฝั่งสวที่ยกเหตุผลและข้อบังคับรวมถึงรัฐธรรมนูญว่าด้วยการโหวตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูนมาตรา272สนับสนุนเหตุผลของฝั่งตนเองทั้งนี้พรรคก้าไกลยืนยันว่า การเสนอชื่อบุคคลให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องที่เสนอให้พิจารณาไม่ใช่การเสนอยติตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมทั้งนี้ในช่วงท้ายของการอภิปรายนายชูศักดิ์เสรินินสสบัญเจรายชื่อภาคเพื่อไทยอภิปรายตอนหนึ่งว่าตนขอให้หัวหน้าภาคก,การเมืองระลึกด้วยว่าการพิจารณาตามข้อหาหรือนั้นอาจสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่ไม่ดีของอนาคตการเมืองไทย ทั้งนี้การเลือกนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะการมาตรา272นั้นมีโอกาสใช้ครั้งสุดท้ายก่อนจะครบ5ปี ทั้งนี้รัฐธรรมนูญยังมีผลบังคับใช้และการเลือกนายกต้องปริบัติตามมาตรา159โดยให้สภาเลือกเคเดเดตนายกรัฐรมนตรีจากบัญชีของภาคการเมืองดังนั้นในอนาคตหากเกิดกรณีที่ภาคการเมืองได้รับการเลือกตั้งไม่พอใจเพราะจัดสรรปันส่วนไม่ลงตัวและที่ประชุมสภาไม่รับข้อเสนอของภาคเสียงข้างมากที่เสนอบุคคลเป็นนายก คนที่จะเป็นคน n d i d นายกอาจตกม้าตายเพราะที่ประชุมโบวตไม่ได้และหากยึดบรรทัดฐานที่ระบ,บุว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้อาจจะสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีในอนาคตด้วยความเคารพอย่าให้บรรทัดฐานการเมืองต่อประเด็นลงมติเลือกนายกเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตผมเห็นว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา159มาตรา272และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ136 เป็นบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นจะนําเรื่องข้อบงังคับที่บัญญัติซึ่งเป็นบททั่วไปมาบางังคับไม่ได้ทั้งนี้ไม่มีอะไรห้ามที่จะเสนอตรงกันข้ามการพิจารณาน,านั้นต้องเป็นไปตามรัฐธรรมน,นูญนายชูศักดิ์อภิปรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม ได้ใช้เวลาถกเถียงและอภิปรายในเหตุผลที่สนับสนุนความเห็นของฝั่งตนเองซึ่งใช้เวลานานกว่า8ดชั่วโมงและเมื่อเวลา16บตาหาสิบห้นาทีในวันบูงธรรนอมัมอมทาประธานรัฐสภากล่าวว่าขอให้ที่ประชุมลงมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อ41หรือไม่โดยผลการลงมติพบว่าเสียงข้างมาก395เสียง ต่อ312เสียงงดออกเสียงปาดเสียงไม่ลงคะแนน1คือไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ในสมัยประทุมนี้